วันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2561ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยาพระพรหมบัณฑิตในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ให้การต้อนรับผู้แทนคณะสงฆ์ระดับสูงจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีพระธรรมาจารย์ติดถันหนูรองประธานสงฆ์พระธรรมาจารย์ดร.ติดเทียนธรรมรองประธานสงฆ์และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโฮจิมินห์เป็นผู้นำเพื่อเข้ายื่นหนังสือแสดงเจตจำนงในการขอรับเป็นเจ้าภาพการจัดงานวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช2562โดยยืนยันความพร้อมในการรับเป็นเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าวทั้งฝ่ายบ้านเมืองและคณะสงฆ์ทั้งนี้ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเคยเป็นเจ้าภาพการจัดงานวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกมาแล้ว2ครั้งและในครั้งนี้ก็มีความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่3ซึ่งพระพรหมบัณฑิตในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกได้กล่าวว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกันพิจารณาว่าประเทศใดบ้างที่แจ้งความประสงค์มาเพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าวและประเทศใดจะได้รับเป็นเจ้าภาพต่อไปวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมได้เป็นประธานในพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ณวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำมาประกอบพิธีปลูกนั้นเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยอัญเชิญหน่อต้นที่สืบเนื่องมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้ณพุทธคยารัฐวิหารประเทศอินเดียการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่สืบนอจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ในราชอาณาจักรไทยปรากฏตามหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่2รัชกาลที่3รัชกาลที่4รัชกาลที่8และรัชกาลที่9ในครั้งนี้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยได้อัญเชิญเพื่อนำมาปลูกร่วมกับวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วยพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจำนวน3หน่อวัดในสังกัดคณะธรรมยุทธนิกาย3หน่อคือวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีวัดวชิรธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปลูกวัดสังกัดมหานิกาย3หน่อคือวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีวัดพระพุทธบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีและศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล66ปีพระราชเสนาบดีจรัญสิริธรรมโมเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรปริยัติทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาและทุนสาธารณประโยชน์จำนวน 1,195 ทุนจำนวนเงินกว่า4ล้านบาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการให้มีความรู้ความสามารถเป็นอนาคตแก่ประเทศชาติต่อไปวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2561พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมได้เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรวิชาการเทศนารุ่นที่26ณวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพมหานครซึ่งจัดโดยองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนาหรือพระนักเทศรุ่นที่26ประจำปีพุทธศักราช2561โดยมีพระภิกษุสามเณรผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรมวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตและส่งเสริมบุคลากรของคณะสงฆ์ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสนองงานด้านการเผยแผ่ให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาโดยจัดฝึกอบรมทุกวันธรรมสวนะระหว่างวันที่4สิงหาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ณวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครวัดประยูรก็รักษาลีลาสาริกาป้อนเหยื่อไว้ลีลาสาริกาป้อนเหยื่อเป็นอย่างไรท่านเคยเห็นแม่นกมันไปคาบเหยื่อมาป้อนลูกนกไหมล่ะป้อนครั้งแรกเนี่ยขนลูกนกยังไม่ขึ้นขนมันยังไม่ขึ้นเลยนะมันก็อ้าปากเงี้ยแม่ก็ป้อนป้อนจนลูกมันโตขึ้นมีขนมีอะไรต่างๆเนี่ยลีลามันจะต่างกันท่านลูกตัวเล็กตายังไม่ลืมมันป้อนอย่างหนึ่งนะอาหารมันต้องเคี้ยวมันต้องขบตัวหนอนตัวอะไรมันก็ให้ป้อนไปนิดหนึ่งตามขนาดปากของลูกนกลูกนกรับได้แค่นี้ก็ป้อนแค่นี้พอลูกนกมันโตขึ้นมันต้องกินคำโตแม่ก็ป้อนคำโตให้เรียกว่าป้อนตามลักษณะหรือวุฒิภาวะของลูกนกลีลาสาริกาป้อนเหยื่อก็เหมือนกันแม่นกจะค่อยๆป้อนค่อยๆเคี้ยวค่อยๆป้อนฉันใดลีลาสาริกาป้อนเหยื่อก็ฉันนั้นจะดูความแตกต่างของผู้ฟังเทศกับเด็กกทม.เห็นไหมป.2 ป.3 เอามานั่งฟังกับคุณย่าคุณยายเป็นวัดอื่นมึนหมดแต่วัดประยูนเทศได้แต่ป.2 ยันพวกด็อกเตอร์น่ะนั่งฟังกันอยู่วิหารคดน่ะไม่ได้โม้เทศอยู่ประจำและเด็กก็มากันเดี๋ยวก็สวย.ก็ทำมานั่งพระเพียบเรียบร้อยนะท่านผอ.เนี่ยพามาผอ.ก็นั่งฟังเราป้อนธรรมะให้ตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆจนคนแก่คนเฒ่าเต็มวิหารคดอ่ะและมันก็ไม่ไปไหนตัวเล็กนะเพราะว่าผอ.คุมอยู่นั่งกันเรียบร้อยเห็นไหมเราสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างลูกนกที่เราจะป้อนเหยื่อเนี่ยค่อยๆป้อนแล้วค่อยๆให้นะครับไม่ใช่ป้อนมากจนลูกนกตาเหลือกตาลานอัดเข้าไปเวลาเราสอนพวกท่านเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าสเต็ปบายสเต็ปท่านไม่ต้องห่วงว่าโอ้ยมันจะเรียนจบแล้วมันจะเพี้ยนมันจะไม่มีหรอกครับเราค่อยๆให้ทีละสเต็ปทีละขั้นไม่ได้อัดมากลีลามันจะเป็นอย่างนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปเทศที่อเมริกาครับที่วัดไทยวอชิงตันดีซีตอนนั้นพระสงฆ์จากเมืองไทยไปร่วมงานฝังลูกนิมิตแล้วเขาก็ขึ้นเครื่องบินไปที่ชิคาโก้ก็ไปเจอผมเทศอีกผูกขาดครับสาริกาบินไปนู่นไปไหนก็เจอแต่องค์นี้เทศพระเถระที่บินไปฟังรูปหนึ่งครับเป็นพระนักเทศอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเป็นเจ้าสำนักเป็นเจ้าอาวาสวัดดาวดึงส์นะหลวงพ่อบุตรน่ะท่านไปนั่งฟังผมที่วัดไทยวอชิงตันดีซีแล้วก็บินไปเจอผมเทศอีกที่ชิคาโก้พอเทศเสร็จท่านก็มากระซิบบอกท่านจะคุ้นเวลาท่านจะคุ้นเทศนะท่านหมายถึงผมเทศนะใจเย็นเหลือเกินค่อยๆเล่านะมีนิทานอะไรค่อยๆเปิดค่อยๆเล่านะค่อยๆนำอารมณ์คนเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆใจเย็นยังเลยผมทำไม่ได้หรอกมีเรื่องดีๆผมชิงเล่าหมดเลยไอ้ที่ค่อยๆเปิดค่อยๆเล่าเนี่ยมันคือสาริกาป้อนเหยื่อในวันเดียวกันสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคม
ได้เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระครูภาวนาโสพลเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสพลเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีและพระบัญชาแต่งตั้งให้พระมงคลกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพีรันเจ้าคณะตำบลบ้านเสี้ยนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลอย่างยิ่งที่ได้มีการได้มีพิธีมอบพระบัญชาแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค3ประการแรกก็ขอแสดงความดีใจกับท่านเจ้าคุณพระมงคลกิจโกศลและรองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและท่านพระครูภาวนาลองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีที่ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพิธีมอบพระบัญชาของพระเถระที่ได้รับตำแหน่งในทางปกครองเนี่ยเช่นเจ้าวาดพระอารามหลวงรองจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดหรือรองภาครองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะภาคก็จะได้รับจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระสังฆราชหรือประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชที่ผ่านมาเฉพาะคณะสงฆ์คนกลางเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการมอบพระบัญชาแต่งตั้งพระเถระที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดถือว่าเป็นครั้งแรกก็ต้องขออนุโมทนาต่อท่านทั้งสองไว้ณโอกาสนี้ด้วยตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนั้นมีหน้าที่ปฏิบัติปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตนตามที่เจ้าคณะจังหวัดจะมอบหมายให้รับภาระหน้าที่ใดๆที่เป็นภาระงานของคณะสงฆ์เช่นในด้านการปกครองด้านการศึกษาด้านการเผยแผ่ด้านการสาธารณูปการด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านการสาธารณสงเคราะห์ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัดจะมอบหมายให้รองเจ้าคณะจังหวัดได้ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นๆดังนั้นจึงขอให้รองเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองรูปที่ได้รับพระบัญชาในวันนี้ขอได้สนองงานของคณะสงฆ์ตามที่เจ้าคณะจังหวัดมอบหมายและขอให้ท่านทั้งสองได้ปฏิบัติหน้าที่นี้ด้วยความไม่ประมาทอันจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้แก่คณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตนและพระพุทธศาสนา